ันออกไปเที่ยวไม่แต่งตัวแบบนี้แล้วจะเรียกว่าเที่ยวเหรอแต่แบบนี้มันโป๊ไปนะบีมมันอันตรายฟังฉันนะของดีเขามีไว้โชว์แต่งตัวโป๊มันก็เรื่องของฉันบีมดาววีคิสมายผมก็ต้องดูแลค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างแถมยังต้องให้เงินคนอีกทำไมคุณไม่ช่วยผมประหยัดบ้างเฮ้ยอย่ามาทวงบุญคุณนะถ้าคุณไม่ให้ฉันก็ไม่ง้อไปพี่เดี๋ยวคุณนี่คุณจะออกไปไหนอีกฉันก็จะออกไปเที่ยวกับเพื่อนฉันนะสิไปเที่ยวแล้วแต่งตัวโป๊แบบนี้เนี่ยนะฉันออกไปเที่ยวไม่แต่งตัวแบบนี้แล้วจะเรียกเที่ยวเหรอจริงพวกฉันไม่ได้จะไปไหว้พระที่วัดสักหน่อยแต่แบบนี้มันโป๊ไปนะบีมมันอันตรายปีเตอร์ฟังฉันนะของดีเขามีไว้โชว์แต่งตัวโป๊มันก็เรื่องของฉันไปกันเถอะบีมเพื่อนๆรออยู่ขอบใจมากนะลูกไม่เป็นไรครับในนี้มีอยู่20,000แม่เอาไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีอีกผมจะรีบเอาไปให้นะครับปีเตอร์อย่าให้บีมรู้เรื่องนี้นะลูกเพราะถ้ารู้เดี๋ยวจะมีปัญหาแล้วก็ทะเลาะกันอีกเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแม่แม่สบายใจได้เลยโอเคลูกงั้นแม่กลับก่อนนะปีโต้ปีโต้อยู่นี่มีอะไรบีมตะโกนเสียงดังลั่นบ้านเลยฉันรู้สาเหตุที่คุณไม่ให้เงินฉันแล้วนะว่าเพราะอะไรสาเหตุอะไรของคุณนี่ไงยาหอมของคนแก่แม่ของหมาที่นี่ใช่ไหมแล้วที่คุณอ้างว่าให้ฉันไปหยักบ่นว่าไม่มีเงินเหลือที่แท้คุณก็เอาเงินไปประเคนให้แม่คุณใช่ไหมเห็นแก่ตัวจริงๆแทนที่คุณจะห่วงเมียที่อยู่ด้วยกันแต่กลับเอาเงินไปให้แม่คุณที่แก่ใกล้จะลงโลงบีมคุณพูดเกินไปแล้วนะทำไมฉันแตะต้องไม่ได้เลยหรือไงมันไม่ใช่แบบนั้นนะบีมขอมันก็เห็นกันอยู่ถ้ารักแม่มากก็กลับไปอยู่กับแม่คุณไปบีมเฮ้ยอย่ามายุ่งคนจะนอนนี่บีมแกจะเอายังไงต่อเงินเดือนแกหมดแล้วนี่ฉันก็คิดอยู่มี่ว่าจะลองไปขอปีเตอร์อีกรอบเฮ้ยขอตรงๆมันคงจะให้แกอยู่หรอกก็ฉันคิดไม่ออกนี่ฉันไม่รู้ว่าจะไปหาเงินจากที่ไหนแล้วถ้าขอตรงๆแล้วมันไม่ให้ทำไมไม่ลองเนียนหยิบมาแบบไม่ต้องขอล่ะจริงด้วยแกนี่ฉลาดจริงๆครับคุณหมอผมเตรียมเงินในส่วนที่เหลือไปแล้วเดี๋ยวจะรีบเอาไปจ่ายให้นะครับได้เลยครับญาติคนไข้ไม่มีปัญหาครับคุณหมอครับผมขอสายคุณแม่หน่อยได้ไหมครับได้สิครับสักครู่นะครับฮัลโหลลูกฮัลโหลครับคุณแม่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็หายแล้วจ้า
แล้วบีมเขาจะไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนั้นคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมบอกบีมเองจ้าจ้างั้นแค่นี้นะลูกถ้ายังไงคุณปีเตอร์มาติดต่อเรื่องค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลได้เลยนะครับครับสวัสดีครับคุณป้าไม่ต้องกังวลนะครับการผ่าตัดครั้งนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีครับขอบคุณมากนะคะคุณหมอเอาเงินไปให้แม่ตัวเองจริงๆด้วยเอานี่ไหนบอกว่าไม่มีเงินไงคุณกล้ามากนะที่โกหกฉันบีมเอาคืนมานะผมต้องใช้เงินนี้ไม่ให้เงินนี้มันต้องเป็นของฉันไม่ได้นะบีมนี่มันเงินก้อนสุดท้ายของผมแล้วเอาคืนมานะอย่านะบีมก็นี่คุณบ้าเหรอปีเตอร์คุณคิดอะไรอยู่ถึงเอาเงินไปต่อสังขารคนแก่แบบนั้นเป็นฉันฉันปล่อยพี่นาโลกไปแล้วบีมปีเตอร์คุณไม่เคยตบฉันใช่ผมตบเพื่อเตือนสติคุณรู้ไหมว่าผมเอาเงินไปรักษาใครรู้สิก็แม่คุณไงจะเป็นใครล่ะใช่แม่คุณตาผมนี่ปีเตอร์คุณจะพาฉันไหนปีเตอร์แม่แม่เป็นอะไรทำไมแม่ไม่บอกหนูปีเตอร์พาบีมมาเห็นแม่ในสภาพนี้ทำไมลูกผมขอโทษนะครับคุณแม่ไม่ต้องไปว่าเขาหรอกค่ะแม่หนูเป็นลูกหนูต้องรู้เรื่องนี้แม่แม่เป็นอะไรมากหรือเปล่าคะแม่ไม่เป็นอะไรแล้วถึงมือหมอแล้วแม่ขอโทษนะที่ไม่ได้บอกหนูแม่เห็นหนูเหนื่อยเดือดร้อนเรื่องเงินแม่ก็เลยไม่อยากรบกวนหนูโอ้แม่หนูขอโทษที่เป็นลูกที่แย่ทำหน้าที่ลูกได้ไม่ดีหนูขอโทษจริงๆนะคะแม่ไม่เอาลูกไม่ต้องร้องแล้วแม่ก็หายแล้วจ้ะใช่แล้วคุณแม่เหลือแค่ทำการรักษาก็จะกลับมาสุขภาพแข็งแรงคุณเลิกโทษตัวเองได้แล้วนะฉันขอโทษนะคุณแม่คะต่อไปนี้หนูจะเป็นคนที่ดีขึ้นหนูจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อแม่ค่ะโถเอ้ยมาให้แม่กอดหน่อยลูกมันแม่คะหนูต้องขอโทษด้วยนะคะที่พาบีมเขาเสียคนต่อไปนี้หนูก็จะปรับปรุงตัวเหมือนกันค่ะจ้าลูกให้พี่ใหม่มานั่งกินข้าวเหนียวไก่ย่างที่ร้านเนี่ยว่าเธอไปไล่กันออกจากร้านสิไม่ต้องกินถ้าจะกินก็ไปกินที่อื่นผมมีเงินครับผมสามารถสั่งอาหารที่นี่ได้ขออนุญาตนะคะน้ำแดงโซดาได้แล้วค่ะอุ้ยเลยอุ้ยทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับข้าวไม่มีจะกินบ้านไม่มีจะอยู่โปรดเมตตาด้วยนะครับวันนี้จะได้กินข้าวไหมเนี่ยทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับท่านประธานครับแต่งเหมือนมากเลยนะครับเนี่ย
ได้ไก่ย่างมาแล้วครับลุงทำไมเพิ่งมาผมรอต้องนานแล้วนะแหมท่านประธานก็ผมวนรถหาท่านประธานตั้งนานนะครับไม่ได้ว่าท่านประธานจะมานั่งตรงนี้ลุงเอาไม้ผมร้อยหนึ่งด้วยได้ครับนี่ครับท่านประธานเดี๋ยวผมใส่ให้ครับท่านประธานเล่นตลอดเลยนะลุงรีบไปร้านได้แล้วไปเดี๋ยวสายครับท่านประธานงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับทำบุญทำทานคนยากคนจนด้วยนะครับตอนแรกฉันคิดว่าท่านประธานจะหนุ่มกว่านี้สิหน้าแก่ๆนั่นสิคะคุณบีมเห็นบริษัทบอกว่าเป็น CEO หนุ่มอายุ27แต่ดูสภาพแล้วอายุน่าจะปาเข้าไป70สงสัยจะแอบกินกากน้ำตาลเยอะหน้าเลยไปก่อนไว หัวเราะอะไรกันเปล่าค่ะท่านประธานใครเป็นผู้จัดการที่นี่เธอเหรอใช่ค่ะท่านประธานตอนนี้หนูรักษาการตำแหน่งผู้จัดการร้านอยู่ค่ะการที่บริษัทฉันเข้ามาเทคโอเวอร์ร้านนี้ก็เพื่อที่จะเดินหน้าธุรกิจร้านอาหารอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นตำแหน่งผู้จัดการร้านฉันจึงถือว่าเป็นตำแหน่งที่ชี้เป็นชี้ตายกำหนดอนาคตของร้านได้เลยเราจะมีการเลือกผู้จัดการร้านคนใหม่เธอทั้ง3คนใครที่เหมาะสมมีความสามารถก็จะได้เป็นผู้จัดการร้านคนใหม่นี่พวกเธอคิดจะแยกตำแหน่งผู้จัดการร้านกับฉันเหรอหนูไม่กล้าหรอกค่ะคุณบีมแต่ถ้าเป็นยายออมแล้วก็ไม่แน่อย่างยายนี่น่ะหรอชาตินี้ทั้งชาติมันไม่มีปัญญาได้เป็นผู้จัดการร้านหรอกแค่มันได้เป็นเด็กเสิร์ฟก็บุญหัวมันแล้วหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะคุณบีมคุณบีมคะอะไรถ้าคุณบีมได้เป็นผู้จัดการร้านหนูขอเป็นผู้ช่วยคุณบีมได้ไหมคะได้สิไม่มีปัญหาแล้วเธอละออมตำแหน่งไหนดีเอ่ยตอนนี้ตำแหน่งคนล้างจานขาดค่ะคุณบีมหนูว่าเยยออมนี่แหละเหมาะสุดจริงด้วยเหมาะสมดีนะออมขอโทษนะคะทางร้านไม่อนุญาตให้นำอาหารเข้ามาทานในร้านนะคะถ้าไม่ได้สั่งอาหารที่ร้านรบกวนเชิญด้านนอกค่ะอ๋อเป็นกฎของทางร้านเหรอครับใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวผมทานไก่ย่างเสร็จแล้วค่อยสั่งอาหารทางร้านได้ไหมครับอ๋อถ้างั้นก็ได้ค่ะไม่ได้ฉันไม่อนุญาตว่าค่ะคุณบีมจะทำอะไรอ่ะผมให้กินไม่หมดเลยนะครับไม่ต้องกินถ้าจะกินก็ไปกินที่อื่นว้าทำไมต้องยอมของเขาด้วยมันเป็นกฎของบริษัท
านค่ะมันผิดกฎของร้านค่ะท่านประธานแล้วกฎของทางร้านสามารถโยนอาหารของลูกค้าทิ้งได้เหรอท่านประธานคะแต่มันเป็นขอทานนะคะมันไม่ใช่ลูกค้าผมมีเงินครับผมสามารถสั่งอาหารที่นี่ได้อีแค่ร้อยเดียวเนี่ยนะแกเอาเงินของแกไปซื้อเสื้อผ้าใส่ก่อนดีกว่าไหมเพราะร้านนี้ไม่นับว่าคนอย่างแกเป็นลูกค้าหยุดเดี๋ยวนี้นะเธอเอาชุดความคิดต่ำๆแบบนี้มาจากไหนฉันถามเธอหน่อยเธอใช้อะไรแลกอาหารให้ลูกค้าทานชุดเสื้อผ้าของเขาหรือว่าเงินเงินค่ะท่านประธานเงินค่ะท่านประธานอยากได้เงินเขาแต่บริการแบบนี้ลูกค้าที่ไหนจะเข้าร้านลองคิดว่าเขาเป็นญาติของเราสิเราอยากทำอาหารดีๆให้เขาทานหรืออยากจะแสดงนิสัยต่ำๆกับญาติของเราได้อย่างนะไม่มีใครเขาสั่งสอนพวกเธอหรอกว่าอย่าโยนอาหารที่กินได้ทิ้งแบบนี้ขอโทษค่ะขอโทษขอโทษขอโทษค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับ100บาทนี่สั่งเมนูอะไรได้บ้างครับเมนูถ้าถูกสุดก็จะเป็นน้ำหวานนะคะแต่ถ้าเป็นพวกอาหาร100บาทอัพทุกเมนูน้ำหวานเท่าไหร่ล่ะครับ80บาทค่ะงั้นขอแดงโซดาแก้วหนึ่งครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะคุณบีมคะหวานขนาดนี้มันจะกินได้หรอคะฉันไม่ได้ให้มันกินฉันจะให้มันอ่านคุณบีมแล้วถ้าท่านประธานรู้แล้วคะไม่รู้หรอกเพราะถ้ามันเปียกเดี๋ยวมันก็เผ็ดออกจากร้านไปเองแหละอ๋อค่ะขออนุญาตนะคะน้ำแดงโซดาได้แล้วค่ะอุ๊ยเฮ้ยอุ๊ยเปิดหมดเลยค่ะคุณบีมน่าสงสารเนาะนี่พวกเธอเล่นอะไรกันเนี่ยพี่ชั่วค่ะท่านประธานคะท่านประธานเรียกพวกเราขึ้นมาจะประกาศตำแหน่งผู้จัดการแล้วใช่ไหมคะอุ๊ยท่านประธานไม่ตอบยินดีด้วยนะคะคุณบีมขอบใจจะวาอุ๊ยไม่ใช่สิต้องพูดว่าขอบใจจะผู้ช่วยผู้จัดการถึงจะถูกขอบคุณค่ะคุณบีมเพอร์เจอร์ท่านประธานยังไม่ได้แต่งตั้งตำแหน่งผู้จัดการเลยท่านประธานอยู่นี่เราที่นั่งอยู่นะคะคุณบีมนั่นสิทำไมท่านประธานมีสองคนฉันไม่ใช่ท่านประธานหรอกนะฉันเป็นคนขับรถของท่านท่านประธานตัวจริงนั่งอยู่ข้างหลังเธอนู่นท่านประธานอยู่ข้างหลังเจอกันอีกแล้วนะครับจำขอทานคนเมื่อเช้าได้ไหมครับจำได้ค่ะท่านประธานจะทำอะไรผมจะกินได้หมดเลยนะครับไม่ต้องกินถ้าจะกินก็ไปกินที่อื่นคุณบีมคะหวานขนาดนี้มันจะกินได้หรอคะฉันไม่ได้ให้มันกินฉันจะให้มันอาบน้ำแดงโซดาได้แล้วค่ะอุ๊ยเฮ้ยอุ๊ยเปิดหมดเลยค่ะคุณบีมน่าสงสารเนาะแล้วท่านประธานแต่งเป็นขอทานทำไมหรอคะ
ที่ผมปลอมตัวเป็นขอทานเพราะผมอยากได้ผู้จัดการที่เหมาะสมและคู่ควรกับร้านผมจริงๆพวกคนที่มีจิตใจต่ำๆไม่สมควรมาเป็นพนักงานในร้านผมท่านประธานพวกเราขอโทษค่ะหนูขอโทษค่ะยกโทษให้หนูนะคะใช่ค่ะพวกเราผิดไปแล้วค่ะคุณชื่ออะไรล่ะครับหนูชื่ออ้อมสินค่ะท่านประธานยินดีด้วยนะครับผู้จัดการคนใหม่จริงเหรอคะท่านประธานขอบคุณนะคะท่านประธานน้องใหญ่คะเนี่ยอะไรกันท่านประธานคะแล้วหนูล่ะคะใช่ค่ะแล้วพวกเราล่ะคะเธอก็ลองถามผู้จัดการดูสิว่าเขามีงานพวกเธอทำไหมออมคุณออมคะบีมฉันจะให้โอกาสเธอนะไปเป็นเด็กเสิร์ฟอะไรนะออมถ้ามีลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมเธอฉันจะไล่ออกทันทีเอาไม่เอาเอาค่ะแล้วหนูล่ะคะคุณออมส่วนเธอว่าเธอเรียนเก่งเธอไปเป็นเด็กล้างจานหลังร้านขอบคุณนะคะคุณออมคุณออมนี่ทั้งสวยทั้งเก่งหนูดีใจมากเลยนะคะที่ได้เป็นลูกน้องของคุณออม